ณสายลมหมายถึงคุณอานนท์ปลอมลายเซ็นคุณสายลมอย่างนั้นหรอคะคุณอานนท์ปลอมลายเซ็นของผมมาหลายฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่งเรื่องการตัดเงินเดือนพนักงานการทำโทษพนักงานด้วยแล้วจะทำให้โรงงานของเรานั้นวุ่นวายระส่ำระสายกันได้หมดผมถือว่าการกระทำแบบนี้เป็นความผิดเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำความผิดก็ต้องได้รับโทษไปตามกฎหมายครับแล้วเรื่องที่คุณสายลมจะแต่งงานกับคุณมัศยานี่แหละครับเกี่ยวข้องกับเรื่องหุ้นนี้ด้วยหรือเปล่าครับผมขอเรียนให้ทุกท่านเข้าใจไว้ณที่นี้เลยนะครับว่าการแต่งงานที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้รับการยินยอมจากผมเพราะผมไม่รู้ตัวมาก่อนเพราะฉะนั้นการแต่งงานระหว่างผมกับคุณมัศยาถือเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับช่วยยืนยันอีกครั้งได้ไหมคะว่าคุณกับคุณมัศยาไม่ได้เกี่ยวข้องกันผมกับคุณมัศยาไม่ได้แต่งงานกันครับทำฉันมากเกินไปนะสายลมเพียงแก้วระบายอารมณ์เนี่ยนะมันไม่สนุกหรอกมาได้ไงอะคะคุณอานนท์คนยังไงอานนท์เนี่ยไม่ยอมติดคุกง่ายๆหรอกเพียงหลักฐานไม่กี่ชิ้นเนี่ยไม่มีทางจับอาได้ซี่ก็ไม่คิดเลยนะคะว่าเขาจะทำได้ขนาดนี้ก็เพราะว่ามันรักนางพราวอย่างไม่ลืมหูลืมตามันเลยมองไม่เห็นที่หนูทำดีกับมันซี่จะไม่ยอมให้สายลมทำตามเธอใจแน่นอนค่ะเขาต้องได้รับบทเรียนในเมื่อเรามีศัตรูคนเดียวกันทำไมเราไม่ร่วมมือกันล่ะทำลายศัตรูให้พินาศบอกเลยนะพาคนไปหาอยู่พอดีเลยค่ะพ่อได้ทักพักแล้วลูกชุบตุ๊กแดงมันมาเล่นละครลิงให้พ่อดูลิงทุเรศทุเรศด้วยนะเพราะว่าลูกชุบเป็นลิงที่ลุงโก้เป็นข้าเห็นพูดถึงเลยอ่ะอุ้ยชักจะลามปามันนั่นเองก็พอกับทั้งคนป่วยคนไม่ป่วยนั่นแหละลูกชุบอะไรจะว่าไปแล้วนะคุณใส่ลมอ่ะเนาะทำไมเจออาตัวเองทำเท่าแสบเลยไอ้วินก็ย่อยซะเมื่อไหร่เลยยะป้อมเราซะเปื่อยเป็นหมูตุ๋นเลยเหมือนกันแหละเฮ้ยแต่เขาก็น่าสงสารนะเรายังอยากไปเยี่ยมและกำลังใจเขาเลยเอาตัวให้รอดก่อนทีเองอ่ะเขาชื่อสายลมไม่ใช่ชื่อวินแล้วเขาก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเราอีกต่อไปแล้วด้วยนี่ไอ้จิ๊ดแจ๊ดไอ้พวกอะไรออกไปวะดูชื่อหนักคุณพาไปนู่นเล่นเอ้าก็ฉันอยากให้เขาดีกันไงเออแกได้เลยก็เองเล่นเปลี่ยนไปเป็นหมูตุ๋นอย่างนั้นน่ะมันเสียแทนแกดำเขาเองรู้เปล่าปกติพราวมันโกรธง่ายแล้วก็หายไวคราวนี้อาการหนักว่ะก็เล่นหลอกกันซะสนิทใจขนาดนี้เป็นใครมันจะไม่โกรธวะกูว่างานนี้ลำบากThank you.
เห็นเราเป็นอะไรเนี่ยแล้วเราจะเอารีสอร์ทกลับคืนมาได้ไหมล่ะเนี่ยโอ้ยช่วยออกไปจากหัวสมองทันทีได้ไหมกับคุณละไมเลยนี่หนูพี่เสียวันหนูโถหนูก็รู้แต่พี่กลัวความสูงกันหนูโอ้ยหนูพี่เสียวอะไรจะแหกปากอะไรนี่เวแหกปากเนี่ยแค่ลอยตัวลงมาก็ลงมาสิก็โอ้ยหนูพี่ไม่ไหวอ่ะหนูพี่กลัวความสูงจริงๆนะพี่เหมือนหนูนะคะปีนอย่างกับลิงอ่ะนี่พี่เวถ้าลงมาลอยตัวลงมาไม่ได้กับเนี่ยไม่พูดด้วยแล้วนะโอ้โหหนูจะเล่นไม้โหดดิใครจะเหมือนหนูว่าปีนอย่างกับลิงอ่ะพี่กลัวความสูงจริงๆนะนี่เอางี้ก็แล้วกันนะถ้าเกิดพี่วีลงไปได้อ่ะหนูต้องให้รางวัลพี่วีนะรางวัลอะไรก็นะมึงเอกว่าหนูว่าให้กำลังใจพี่วีหน่อยดีพี่กำลังใจอะไรหรือไงอ่ะโอ้ยกรรมของพี่วีจริงๆเลยต้องมาลอยตัวตามมะพร้าวเป็นพิสูจน์ความรักแบบเนี้ยหนูว่าอ่ะลงมานะลงให้ได้นะหนูนี่หนูยิ้มให้พี่เหรอพี่วีจะเนี่ยเฮ้ยพี่วีนี่เป็นอะไรมากวะเนี่ยเป็นลมนี่เป็นไรหรือเปล่าอ่ะน้ำปลาที่ไหนเรียกอ่ะน้ำปลาจริงๆด้วยน่ารักอ่ะฟ้าเหรอวะไอ้อ้วนไม่ต้องเลยเขินนะดิจะบอกว่าไม่เขินตาบ้านมาไม่เขินน่ะเออดิงั้นก็ไม่เป็นไรก็รู้ขึ้นแล้วกันเขินอะไรโอ้ปวดหัวโอ้นี่หนูว่ามันกินหัวกับพ่อค่ะเดี๋ยวผมจะตามหมอให้นะครับขอบคุณค่ะเฮ้ยพี่วีโอ้ศีรษะได้รับการกระทบกระแทกอย่างรุนแรงปวดตรงไหนอีกอ่ะปวดตรงนี้ปวดตรงนี้มากอ่ะปวดมากอ่ะโอ้ยหนูขาหนูปวดละปวดคนเจ็บเป็นยังไงบ้างคะอ๋อเขาบอกว่าเขาปวดหัวมากค่ะไหนขอดูหน่อยสิคะคอเป็นอะไรไม่ทราบฮะคอมันแห้งมันหิวน้ำรู้สึกหิวน้ำมากฮะหิวน้ำมากเดี๋ยวไปเอาให้นะขอด้วยนะคะเดี๋ยวไปเอาให้หนูฮะหนูเอามาเยอะๆนะเอาร้านที่สองนะร้านแรกไม่เอานะมันสกปรกกันหนูไหนขอดูตรงที่เจ็บหน่อยสิคะตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้โอ้ตรงเนี้ยโอ้ปวดตรงเนี้ยปวดตรงเนี้ยตรงต้นคอเนี้ยปวดตรงเนี้ยโอ้ยนะคะโอ้ปวดเหรอเหมือนแอมโมเนียถ้าได้ดมคงจะฟื้นนะฮะก็ขอผมดมหน่อยนะฮะวิกฤตแอมโมเนียฮะวิกฤตแอมโมเนียฮะจะฟื้นแล้วครับโอ้ยจะตรงนี้ฮะจะตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะเกือบฟื้นแล้วฮะวิกฤตแอมโมเนียหอมเหมือนจะดมอะหอมมากเลยค่ะหอมมากหอมทั้งฉาดไหมครับหอมทั้งฉาดไหมคุณหนูพี่วีเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้
จ็บตรงนี้เลยไอ้กลัวเลยไอ้กลัวเลยไอ้เห็นตามตายได้หมดจะเลยเจ้าชู้แม่เจ้าชู้หนูเขาให้ท่าอย่ามาโทษคนตัวเด็กเลยคุณขอโทษเจ้าชู้ไปขอโทษเจ้าชู้ไปไอ้กลัวเลยทำไมเป็นคนอย่างนี้หนูพี่วิจารณ์ไอ้กลัวหนูได้หนูไปเดี๋ยวเราดีกันนะไม่ต้องมาตามเลิกกันเถอะหนูไม่ได้นะเราสาบานกันไปแล้วจำไม่ได้เหรอจะเลิกกันได้ไงฉันถอนคำสาบานให้ก็ได้นายจะไปกี้กับใครก็ไปเราเลิกกันเถอะวะโหหนูหานี่เรื่องแค่นี้เองถึงก็ต้องเลิกกันเลยเหรอเฮ้ยพี่นายจะฉันทนอีกกี่ครั้งไว้วีคนอย่างนายเนี่ยนะทำไมมันเห็นแก่ตัวขนาดนี้อีกกี่ชาติว่านายถึงจะได้เจอแล้วคะไม่มีทางอ่ะโอ้โหนี่หนูไม่ต้องแช่งพี่ขนาดนั้นก็ได้ค่ะฉันไม่ได้แช่งแต่นายดูตัวเองดิอายุปูนนี้แล้วอ่ะนายยังทำตัวอย่างนี้นายคงได้เจอหรอกรักแท้ฮะโอ้โหนี่หนูก็ค่อยๆสอนเขาไปแบบนี้สิคะอีกหน่อยเขาก็เป็นคนเดียวตัวเองแหละเขาเชื่องเขารู้เรื่องนะไม่ต้องเลยว่ะนายกับฉันเนี่ยมันต่างกันเยอะนะเว้ยนายเป็นคนเจ้าชู้กระล่อนแล้วฉันก็เกลียดผู้ชายฉันได้อย่างนายมากเราไม่เหมาะกันเราเลิกกันดีแล้วไม่ได้นะหนูนี่เราเป็นคู่แท้กันนะหนูนี่หนูรู้ไหมพี่นะเคยกำกับละครเรื่องนึงอ่ะแล้วพระเอกเนี่ยก็พูดกับนางเอกเอาไว้ซึ้งมากเลยอ่ะพูดอะไรบอกว่าคนเราอะนะถึงแม้ว่าจะเกิดมาแตกต่างกันก็จริงอะว่าจริงๆแล้วอะมันก็สามารถที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เติมเต็มซึ่งกันและกันได้อะเป็นไงหนูงงใช่ไหมหนูคงไม่คิดไปก่อนใช่ไหมว่าพี่เนี่ยจะมีคำพูดเท่ๆแบบนี้ใช่ไหมใช่แต่ฉันก็ไม่คิดว่าคนอย่างนายจะทำได้ด้วยก็ทำไมถึงไม่ลองทำดูก่อนนะเรามาเติมเต็มความรักซึ่งกันและกันดีกว่านะงั้นหนูนะไม่ตอบไม่ปฏิเสธแบบนี้ก็แสดงว่าตกลงเราดีกันแล้วนะหนูเราดีกันแล้วนะไอ้ควนปล่อยเงาไม่ปล่อยเราดีกันแล้วไอ้ควนปล่อยเจ็บแล้วไม่ได้เราดีกันแล้วไอ้ควนโอ้ยเอาฉันเจ็บไอ้ควนไอ้ควนมันไม่เจ็บI think I found my